สวัสดีครับคราวนี้มาชมขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อจะปักชำของต้นกฐินเทพนรงค์กันได้ครับก็เอาใบออกก่อนนะครับก็จะเหลือไว้สักประมาณ1คืบหรือสักไม่ถึงคืบก็ได้นะครับได้เหลือใบไว้ครับแล้วก็ทำการตัดตรงที่ใบนะครับเขาเรียกว่าที่ข้อให้เป็นปากฉลามจุดกับขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ควรระวังคืออย่าให้เป็นเยื่อเป็นใยนะครับตอนที่คงตัดโอเคครับได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ในน้ำแช่น้ำไว้นะครับในอุณหภูมิที่เหมาะสมตอนนี้ก็ได้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็จะใส่กระมังไว้แช่น้ำไว้นี่คือดินที่เราเตรียมไว้นะครับ1ถาดประมาณ60หลุมก็ใน1ใน1กระโจมก็มี10ถาดคือ600ต้นนะครับด้านโน้นครบแล้วนะครับ10 2กระโจมก็ 1,200 นะครับ 1,200 ยอดหรือ 1,200 ต้นนะครับเดี๋ยวก็เราก็ทำการปักชำกันเลยนะครับก่อนปักชำก็มีการรดน้ำก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นเรียงยอดนะครับให้เท่าๆกันเพื่อจะใช้กับน้ำยาเร่งรากนะครับอันนี้ก็ทำการจุ่มลงไปนะครับไม่นานนะครับจุ่มแล้วก็เอาออกเลยนะครับแล้วก็ทำการปักนะครับปล่อยแล้วก็บีบนะครับบีบให้ดินเข้ามารัดต้นนะครับพอประมาณนะครับทำแบบนี้หมดจนหมดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนปักอันนี้เราก็จะมาทำการรดน้ำนี่ครับที่เตรียมไว้น้ำกันเชื้อรานะครับกันเชื้อรากันรากเน่าอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนก่อนจะคลุมผ้านะครับเป็นการรดน้ำกันเชื้อรานะครับโดยผสมน้ำยานะครับน้ำยาให้ทั่วให้โดนให้ทั่วให้เต็มเลยนะครับพยายามโดนให้ทั่วให้ถูกทุกต้นต่อไปก็ทำเป็นร่องนะครับเพื่อจะเอาถุงพลาสติกที่จะคลุมข้างบนนะครับฝังเลยนะครับไม่ให้มีอากาศเข้านะครับให้ฟังให้มิดชิดนะครับดูรูรั่วด้วยถ้ามีรูรั่วต้องอุดนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคลุมพลาสติก
โอ้คลุมได้สวยมากครับตอนนี้เจอรูนะครับทำการซ่อมแซมก่อนนะครับคือทำยังไงก็ได้นะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับเรียกว่าระบบปิดนะครับอันนี้ก็ทำการปิดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ทำการรดน้ำตอนเช้าเย็นนะครับถ้าดูแล้วแต่อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนก็อาจจะเช้าบ่ายนะครับแต่ถ้าไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ต้องนะครับสังเกตง่ายๆครับเราต้องดูที่หยดน้ำหรือไอ้น้ำที่อยู่ด้านในนะครับถ้าไอ้น้ำเยอะก็แสดงว่าไม่มีรูรั่วนะครับมันเกิดแห้งผิดปกตินะครับอะไรอาจจะมีรูรั่วหรือว่าอาจจะต้องรดน้ำเพิ่มนะครับก็ขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้นะครับขอบคุณครับ